เครื่องนี้เป็น Samsung Gen 2นะครับผมได้รูทแล้วนะครับมันจะมี Super SU ขึ้นมานะครับถาวรนะฮะมันจะเจอเซอร์วิสของ Samsung นะครับ Detect นะครับเขาบอกว่าให้ลอง Disable นะครับถาวรใช่ไหมครับผมลองเลือกถาวรตกลงเฉยก็ได้ไม่ต้องถาวรก็ได้เขาบอกว่า Disable เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ครั้งแรกที่มันรีบูตเข้ามาหลังจากที่รูทมาใหม่ๆแล้วนะครับมันก็ Disable มันก็จะหมุนแช่อยู่นี้นะครับก็รอไปก็ไม่จบนะครับมันต้องกดแบ็กจนออกไปเลยนะครับแล้วก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งปุ๊บเหมือนมันค้างนะครับหลังจากรูทแล้วมันก็จะต้องมีแอปอยู่ตัวนึงที่ต้องเข้าไปแก้สิทธิ์ในการ์ดนะครับเครื่องนี้ใส่การ์ดไป64กิกนะครับเข้าไปที่ Play Store แล้วก็เซิร์ชคำว่า HD Fix นะครับพิมพ์ติดไปเลยแล้วก็เลือกมาสักตัวหนึ่ง HD Fix KitKat ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ติดตั้งยอมรับเพราะว่าถึงรูทผ่านแล้วมันก็จะมีไฟล์แพลตฟอร์ม XML มันเขาเขียนกดไว้อยู่นะครับมันต้องเอาตัวนี้เข้าไปแก้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวการ์ดมันมีการอ่านเขียนได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาครับ continue แล้วก็ติ๊กตัวนี้ continueให้สิทธิ์ไปเลยนะครับ SD card fix ให้สิทธิ์ไปเลย complete นะครับนี่ถือว่าแก้ไฟล์ในแพลตฟอร์ม XML ได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปแก้แบบแมนนวลใช้ซอฟต์แวร์ใช้แอปเข้าไปทำเองเลยครับแล้วก็รีบูตดูสักรอบนึงก็ดีนะครับทำแค่ครั้งเดียวนะครับตัวการ์ดก็น่าจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับ